คือเราจำเป็นต้องมีการต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉินไม่ถึงเดือนนะครับอันที่สองคือจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดบางประการลงไปตรงนั้นเพื่อให้การเกิดการผ่อนคลายอย่างที่ว่าเอากิจกรรมทั้งหมดมารวมกันแล้วถ้าสมมติที่ง่ายๆก็คือ 100% มีอะไรอยู่บ้างเพราะฉะนั้นใน 100% เราก็จะไม่ต้องแบ่งเป็น4ขั้นตอนด้วยกันระยะที่1ระยะที่2ระยะที่3ระยะที่4ซึ่งแต่ระยะนั้นก็จะห่างกันประมาณสัก14วันเพื่อมีการประเมินว่าจากที่มีการผ่อนคลายไปแล้วมันจะเกิดการแพร่ระบาดอะไรหรือไม่จะจำเป็นต้องปิดอีกหรือเปล่านะครับเพราะนั้นก็เป็นส่วนที่เราจะประกาศเมื่อถึงเวลานะครับว่าอะไรจะผ่อนคลายระยะที่1บ้างแต่อย่างไรก็ตามผมคำนึงถึงผู้มีรายได้น้อยนะครับแต่ท่านต้องร่วมมือกับรัฐบาลด้วยในส่วนมาตรการที่ออกมาชั้นต้นนี้แล้วท่านต้องมีมาตรการเสริมของท่านเองไม่ว่าจะในส่วนของท้องที่ท้องถิ่นในส่วนของผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่รายกลางรายเล็กอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ขอให้เห็นใจรัฐบาลบ้างเราก็ต้องคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยของชีวิตของประชาชนนะครับเป็นหลักด้วยสถานการณ์ทางด้านสาธารณสุขก็จะมีความสำคัญอยู่นะครับแต่อะไรก็ตามอะไรที่สามารถผ่อนคลายได้เราก็ผ่อนคลายไปแต่ถ้าว่าผ่อนคลายไปแล้วแล้วก็มีการแพร่ระบาดมันก็จะเป็นต้องปิดอีกนะผมไม่อยากให้มันย้อนกลับไปถึงจุดโน้นเพราะนั้นก็อยากขอความร่วมมือในระยะที่1เนี่ยขอให้ทุกคนทำให้ดีที่สุดนะครับโดยเฉพาะเราก็เลยแบ่งไว้ทั้งสีขาวสีเขียวนะครับสีแดงสีต่างๆซึ่งจะต้องเป็นไปตามระยะเวลาที่ถูกกำหนดแต่ละช่วงประมาณสัก14วันนะครับเพื่อการตรวจสอบก่อนนะครับอันนี้ก็ขอมือร่วมมือจากสถานประกอบการต่างๆนะครับก็ขอให้ใจเย็นนิดหนึ่งนะนิดหนึ่งไหนๆท่านก็อดทนกับผมมาแล้วนะผมก็เจ็บปวดไปกับท่านนั่นแหละนะเพราะนั้นผมเข้ามาเพื่อทำงานตรงนี้เพื่อดูแลพี่น้องประชาชนเพราะว่าสถานการณ์มันกดดันเราเข้ามามากมายหลายประการด้วยกันแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยประเทศเดียวใช่ไหมทั้งภูมิภาคของเราทั้งภูมิภาคโลกทั้งหมดของโลกทั้งหมดเดือดร้อนไปหมดในเรื่องสถานการณ์โควิดนะครับดังนั้นงบมาในตอนนี้ที่เราเตรียมกู้ไว้ทั้งหมดนี้มีแผนการใช้จ่ายนะเพื่อให้คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนที่รับผลกระทบจากโควิดนะครับอันนี้ก็ขอให้แยกแยะออกจากกันว่าอะไรที่เกิดผลกระทบกับโควิดจริงๆอะไรที่เป็นมาตรการปกติซึ่งหน่วยงานของรัฐจำเป็นต้องดูแลในพื้นฐานอันนี้เป็นสองส่วนนะครับอันนี้ก็ขอให้ดูด้วยว่ามีการใช้จ่ายทั้งสองส่วนไปด้วยกันนะครับ